มาถึงรางวัลต่อไปครับก็คือรางวัลคุณค่าแห่งพลังงานนั่นเองครับใช่แล้วนะครับผลงานนี้นะครับอยากจะบอกคุณผู้ชมนะครับว่าความสำคัญของพลังงานเนี่ยนะครับอยากให้ตระหนักว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีการใช้พลังงานไปพอสมควรนะครับแถมยังชี้ให้เห็นนะครับว่าพลังงานต่างๆทั่วประเทศไทยเนี่ยมีแบบไหนบ้างนะครับหรือแม้แต่การหาพลังงานใหม่ๆเป็นพลังงานทดแทนเป็นพลังงานสะอาดนะครับส่วนทีมไหนจะเข้าข่ายรางวัลนี้ครับไปเชิญชมกันเลยครับผลงานที่เข้าชิงรางวัลคุณค่าแห่งพลังงานสนับสนุนโดยกลุ่มปตท. Wind Power พลังงานสะอาดพลังงานทดแทนโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์จังหวัด101ข้อดีของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกจากจะเป็นพลังงานทดแทนที่สะอาดเพราะได้จากธรรมชาติไม่มีอันหมดสิ้นจากหญ้าเขียวเอื้องสู่เมืองแห่งพลังงานโรงเรียนพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีหญ้าเนเปียนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของพลังงานทดแทนค่ะปี2558ประเทศไทยประหยัดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงถึง 4,110.23 ล้านกิโลวัตต์1ไร่ลงทุนประมาณ 3,000 บาทให้ผลตอบแทน 15,000 บาทต่อปีดิอันซีนพลังงานสุกรพลังทางเลือกโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์จังหวัดนครปฐมแล้วเราอ่ะก็ไปเจอเจ้าของฟาร์มเขาอ่ะพาเราไปดูตั้งแต่แก๊สไหลออกจากบ่อหมากไปรวมกันที่เครื่องกลั่นออกมาเป็นแก๊สบริสุทธิ์เราก็จะนำมาปั่นเป็นกระแสไฟฟ้าช่วยลดการใช้พลังงานของชาติและทีมที่ได้รับรางวัลคุณค่าแห่งพลังงานซึ่งสนับสนุนโดยกลุ่มปตท.ในปีนี้ได้แก่ผลงานเรื่องจากหญ้าเขียวเอื้องสู่เมืองแห่งพลังงานครับโอ้โหดีใจมากเลยครับมาดีใจต่อไปเวทีเลยครับน้องๆจากโรงเรียนพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีครับก็เป็นรางวัลจากผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับมาตลอด8ปีที่ผ่านมานะครับนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับหญ้าเนเปียใครจะเป็นคนพูดดีสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกุลสตรีเหล่าแก้วค่ะทำหน้าที่อะไรครับเป็นพิธีกรค่ะเป็นยังไงครับทำไมถึงอยากจะพูดเรื่องพลังงานเราเห็นความสำคัญยังไงครับเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะคือพลังงานนะคะคือทุกคนรู้ว่าพลังงานลดลงมากแค่ไหนทั้งพลังงานโดยเฉพาะพลังงานเชื้อเพลิงอะค่ะเพราะว่าต้องใช้เวลาหลายล้านปีกว่าจะเกิดแต่ว่าที่ทำนี้คืออยากจะให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการใช้พลังงานมากกว่านะคะอยากให้ทุกคนแบบช่วยกันประหยัดพลังงานมากกว่าค่ะครับจากการที่เราได้ไปทำเลือกคอนเทนต์ออกหาข้อมูลนะครับออกไปถ่ายทำนี่เราเรียนรู้อะไรมาบ้างครับคือได้เรียนรู้หลายอย่างมากค่ะก็จะมีในเรื่องของการวางแผนการทำงานที่ดีในเรื่องของความสามัคคีการทำงานเป็นทีมครับค่ะแล้วก็การทำงานทักษะการทำงานในทุกๆด้านนะคะที่พวกพี่ก็สอนมาค่ะทำให้เราตระหนักเรื่องพลังงานด้วยไหมครับอย่างเช่นประหยัดไฟมากขึ้นค่ะครับแล้วพอสำหรับค่ะเมื่อกี้กรี๊ดเสียงดังนี่ทำไมกรี๊ดดังขนาดนั้นบอกหน่อยสิเมื่อกี้ใครกรี๊ดดังสุดครับหนูทำไมดีใจทำไมดีใจขนาดนั้นหนูนั่งสั่นทำไมครับหนูนั่งสั่นอยู่คือก็ลุ้นค่ะใช่เพราะว่าก็อยากได้รางวัลนี้ทำไมอยากได้รางวัลนี้ตั้งใจมาเลยเหรอว่าส่งเรื่องนี้มาเพราะว่าอยากได้รางวัลนี้ใช่ค่ะเพราะว่าปีที่ผ่านมานะคะก็คือจะเล็งรางวัลนวัตกรรมคือแล้วปีนี้ก็พอได้ทำเรื่องหญ้าเนเปียก็เลยว่าอยากจะได้รางวัลพลังงานค่ะใช่ค่ะปีนี้ก็สมหวังแล้วนะครับโอ้มุ่งมั่นที่จะคว้ารางวัลทางด้านเนื้อหามาเลยนะครับปีนี้ก็สมหวังกับรางวัลคุณค่าแห่งพลังงานเลยนะครับค่ะครับและรางวัลนี้นะครับก็ต้องขอเรียนเชิญนะครับคุณสมนึกตั้งจิตสมคิดนะครับผู้จัดการส่วนสร้างสรรค์และผลิตสื่อบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลให้กับน้องๆนะครับน้องจากโรงเรียนพิบูลมังสาหารนะครับอ
รับโล่รางวัลนะครับสมใจแน่นอนครับกับรางวัลคุณค่าแห่งพลังงานนะครับนี่นะครับพร้อมด้วยทุนการศึกษานะครับมูลค่าอีก 25,000 บาทเลยนะครับ